สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ศุกร์ที่25สิงหาคมนะครับเมื่อคืนนี้มีเรื่องใหญ่แฟนหงนี่ตกใจใหญ่เลยเรื่องโมซาร่านะครับท่านผู้ชมครับโมซาร่าเนี่ยมีข่าวว่าเอาอิติฮัดแชมป์โปรลีกซาอุดิอาระเบียฤดูกาลที่แล้วทีมยักษ์ใหญ่อยากจะดึงไปร่วมทีมด้วยอยากได้โมซาร่านะครับท่านผู้ชมครับพร้อมทุ่มค่าเหนื่อยให้แพงสุดในลีกซาอุนั่นหมายความว่าจะจ่ายให้มากกว่าพีโดนะเนี่ยไอ้เรื่องเนี้ยทีมซาอุเขาถนัดจ่ายค่าตัวพอสมควรไม่น่าเกลียดแต่ทุ่มค่าเหนื่อยเยอะดิวโมซาร่านี่ก็เหมือนกันนะครับสื่อซาอุประโคมมันใหญ่เลยบุกเอ้ยได้เว้ยโมซาร่าโมจะมาซาอุตกลงสัญญาส่วนตัวเรียบร้อยแล้วนะอันนี้คือข่าวจากทางซาอุนะครับท่านผู้ชมครับแต่ข่าวจากทางลิเวอร์พูลหงแดงยืนยันว่าโมซาร่าไม่ได้มีไว้ขายไม่ขายโมซาร่ายังเหลือสัญญาอีก2ปีกับลิเวอร์พูลนะครับเอเย่นส่วนตัวของเขาก็เคยออกมาบอกคือเพิ่งจะออกข่าวว่าโมเนี่ยถ้าคิดจะย้ายนะปีที่แล้วก็คงไม่ต่อสัญญาใหม่กับลิเวอร์พูลเพราะฉะนั้นเขาเคารพสัญญาถ้าดูจากท่าทีของลิเวอร์พูลตอนนี้เดอะคอปน่าจะมั่นใจได้ในระดับหนึ่งในระดับหนึ่งว่าซัมเมอร์เนี้ยโมคงไม่ย้ายนะซัมเมอร์นี้นะโมคงไม่ย้ายนะครับตลาดมันจะปิด1กันยายนนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้25สิงหาหรืออีกอาทิตย์เดียวถูกไหมหรืออาทิตย์เดียวนะถ้าปล่อยโมตอนนี้มันหาตัวแทนไม่ได้มันเจรจากันลำบากถูกไหมทีเดียวจะไปหาใครทันล่ะโดนโกงค่าตัวตายชักเลยนะแล้วพูดถึงตัวแทนโมซาร่าเนี่ยหรือถ้าสมมติปล่อยไปจริงนะมันมีไม่เยอะนะครับท่านผู้ชมครับตัวริมเส้นทางขวาที่แบบยิงประตูได้มากๆเนี่ยจะไปเอาคีเลียนเอ็มบัปเป้แทนไหมมันเล่นคนละฝั่งแล้วท่านประธานก็ไม่มาหรอกถูกป่ะค่าตัวก็200กว่าล้านปอนด์น่ะเอาตังค์ที่ไหนไปซื้ออ่ะใช่มั้ยมันหาตัวแทนลำบากเพราะฉะนั้นก็ผมว่าซัมเมอร์เนี้ยไม่ย้ายหรอกถ้าย้ายคือย้ายปีหน้าถ้าย้ายเนี่ยย้ายปีหน้าเพราะซัมเมอร์หน้าเนี่ยโมจะเหลือสัญญากับลิเวอร์พูลอีกแค่ปีเดียวถูกป่ะอ่ะถ้าตอนนั้นเนี่ยโอเคลิเวอร์พูลก็คงจะปล่อยไปซาอุนะครับคือซาอุนี่เขาอยากได้โมซาร่าเพราะโมเขาเป็นมุสลิมอยู่ถูกไหมหรือถ้าย้ายไปคนซาอุก็คงจะรักโมซาร่าแน่นอนเป็นขวัญใจแน่นอนนะครับแต่ว่ามันฉุกละหุกนะคือถ้าจะซื้อเนี่ยทำไมไม่ซื้อตั้งแต่ต้นซัมเมอร์วะถูกไหมคือถ้าซาอุอยากได้โมซาร่าเนี่ยนี่เลยติดต่อขอซื้อแต่กรกฎาคมอะไรเงี้ยอ่ะมันอาจจะพอคุยกันได้อยู่ถูกไหมแต่นี่มาซื้อเอาโอ้โหเหลืออาทิตย์เดียวจะปิดตลาดแล้วมันเกินไป ผมว่ามันเกินไปนะครับท่านผู้ชมครับไปดูเรื่องแมนซิตี้ดีกว่านะซิตี้เมื่อวานนี้ขอซื้อมัตติอุส นูเนสมิดฟิลด์ทีมชาติโปรตุเกสจากวูลฟ์แฮมป์ตันเสนอไป47ล้านปอนด์นะครับท่านผู้ชมครับแต่วูลฟ์ปฏิเสธยังไม่ขายฮึบไว้ก่อนวูฟฮึบไว้ก่อนไว้ให้47ล้านปอนด์ไม่เอาซึ่งซิตี้ก็ไม่ยอมแพ้ก็คงจะบิดสู้ต่อนะครับท่านผู้ชมครับนูเนสย้ายจากสปอร์ติ้งลิสบอนมาอยู่วูฟเมื่อซัมเมอร์ที่แล้ว38ล้านปอนด์ก็ซื้อมาแพงอยู่นะเซ็นกัน5ปีนะเซ็นตั้ง5ปีนี่อยู่ไปปีเดียวนะครับถ้าจะย้ายทีมเนี่ยเฮ้ยมันต้องได้ค่าตัวเยอะหน่อยนะซึ่งนูเนสเขาก็ได้รับความสนใจจากทีมใหญ่มาตลอดมีข่าวกับลิเวอร์พูลด้วยนะครับแต่ล่าสุดในแมนซิตี้ขอซื้อ47ล้านปอนด์ไม่ขายวูฟบอกไม่ขายแต่ผมว่าถ้าเพิ่มให้สัก50ล้านอัพเนี่ยสัก50ล้านปอนด์เนี่ยมันอาจจะเจรจากันลื่นขึ้นนะถ้าซิตี้เอาจริงนะครับท่านผู้ชมครับลองเสนอไปเลย50ล้านผมว่าวูฟก็น่าจะคิดหนักอยู่มีสิทธิ์ปล่อยได้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับแมนเชสเตอร์ซิตี้อยากได้กลางมาเสริมแทนเควินเดบรอยที่เจ็บ
พัก4เดือนนะมาร์ติอุส นูเนสเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับเทคนิคดีแข็งแกร่งนะซิตี้ยังต้องลุ้นนูเนสต่อไปนะแต่เมื่อวานนี้ได้เชเรมี่โดกูอย่างเป็นทางการแล้วนะครับค่าตัว55ล้านปอนด์จากแรนโดกูเนี่ยเป็นปีกทีมชาติเบลเยียมอายุ21นะครับรวดเร็วว่องไวมากจรวดทางเรียบชัดๆเลยมาเสริมเกมริมเส้นแทนริยัดมาเรสก็คงจะมาเล่นฝั่งขวาแทนมาเรสนั่นแหละนะครับนัดเยือนเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดวันอาทิตย์นี้โดกูอาจจะมีชื่ออยู่ในทีมแมนซิตี้เลยนะครับตัวนี้นอกจากเร็วแล้วยังขยันไฮเพรสด้วยเพรสซิ่งดีนะครับเป๊ปชอบมากเลยก็เลยซื้อมาร่วมทีมนะครับเชเรมี่โดกูนะตัวนี้เก่งจริงนะครับโรเบโต้มันชินี่อดีตกุนซือแมนซิตี้แล้วก็ทีมชาติอิตาลีนะครับกำลังจะรับงานคุมทีมชาติให้ทายถูก ผมไม่ต้องฟังคำตอบผมก็รู้ว่าท่านผู้ชมน่าจะทายว่าเป็นซาอุดิอาระเบียใช่ทีมชาติซาอุนะครับติดต่อโรเบโต้มันชินี่มาบอกให้มาคุมทีมนะข่าวบอกว่าเตรียมเซ็นสัญญากัน3ปีนะครับมูลค่า77ล้านปอนด์มันโช่เนี่ยถูกวางตัวให้คุมทีมชาติซาอุเพื่อลุยบอลโลก2026เขามีโปรเจกต์ของเขานะครับซาอุนี่หวังว่าเฮ้ยบอลโลก2026เนี่ยเรารุ่งแน่เราอุตส่าห์สร้างลีกขึ้นมาทุ่มเงินซื้อซูเปอร์สตาร์สารพัดเลยมาเสริมลีกให้แข็งแกร่งทีมชาติก็ต้องแกร่งตามจะเอามันชินี่มาคุมทีมนะครับมันชินี่วัย58เพิ่งลาออกจากกุนซือทีมชาติอิตาลีเมื่อ13สิงหาคมคุมอิตาลีมา5ปีนะครับได้แชมป์ยูโร2020แต่ล่าสุดเนี่ยเขากำลังเจรจาเพื่อไปรับงานคุมทีมชาติซาอุดิอาระเบียตอนนี้ยังไม่ได้เซ็นสัญญาแต่การเจรจาคืบหน้านะมีโอกาสได้ร่วมงานกันสูงเลยนะครับอาจจะประเดิมงานแรกลุยศึกเอเชียนคัพเดือนมกราคมทันทีถ้ามาก็อันนั้นน่ะคุมทีมลุยเอเชียนคัพไปเลยนะครับถ้าซาอุได้มันชินี่จริงๆเนี่ยผมว่ามันเป็นก้าวสำคัญเลยนะมันชินี่นี่คือกุนซือระดับโลกนะครับถ้ามาคุมทีมชาติซาอุดิอาระเบียซึ่งพื้นฐานเขาดีอยู่แล้วทีมชาติซาอุนี่คือแข็งแกร่งจริงๆบอลโลกที่กาตาร์ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเล่นดีเว้ยมันอาจจะยังขาดแค่การชี้แนะบางสิ่งบางอย่างจากกุนซือระดับโลกซึ่งมันชินี่ก็เหมาะสมกับงานอยู่นะครับท่านผู้ชมครับทีมชาติซาอุตอนนี้เขาใช้กุนซือชั่วคราวอยู่หลังจากแอเวเรนานั้นลาออกไปเมื่อเดือนมีนาคมเรนาก็คุมทีมลุยบอลโลกที่กาตาร์แหละนะลาออกไปตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งใครเป็นกุนซือถาวรรอมันชินี่ไง รอมันชินี่ไงท่านผู้ชมรอฟังข่าวได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับดีลมันชินี่กับซาอุเนี่ยมีสิทธิ์เป็นไปได้สูงนะครับไปดูเรื่องของบอลเอเชีย AFC Champions League 2023-2024จับสลากแบ่งกลุ่มเมื่อวานนี้นะครับ3ทีมสโมสรไทยก็มีทั้งอยู่กลุ่มยากแล้วก็กลุ่มที่ไม่ยากนักนะบุรีรัมย์แบงคอกแล้วก็ BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับท่านผู้ชมครับคือ3ตัวแทนของประเทศไทยลุยศึก AFC Champions League ปีนี้บุรีรัมย์เนี่ยแชมป์ไทยลีกนะครับอยู่กลุ่ม H เจอกับเวนฟอร์เรสโคฟุจากญี่ปุ่นโคฟุตอนนี้อยู่ในเจลีก2อยู่ลีกล่างนะครับแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาเป็นแชมป์เอ็มเพอเรอร์สครับก็เลยได้สิทธิ์เล่น AFC Champions League นะเวนฟอร์เรสโคฟุเจอกับบุรีรัมย์แล้วในกลุ่มนี้ก็ยังมีเมลเบิร์นซิตี้จากออสเตรเลียมีเจ้อเจียงของจีนเจ้อเจียงทีมนี้เพิ่งจะเขี่ยการท่าเรือตกรอบเพลย์ออฟมานะครับเพราะฉะนั้นบุรีรัมย์เจอเวนฟอร์เรสโคฟุเจอเมลเบิร์นซิตี้เจอกับเจ้อเจียงก็ถือว่าระดับกลางๆระดับกลางๆบุรีรัมย์น่าจะผ่านได้นะครับส่วนแบงคอกยูไนเต็ดแข้งเทพอยู่กลุ่ม F ร่วมกับชนบุกของเกาหลีใต้แล้วก็มีไลออนซิตี้เซลเลอร์จากสิงคโปร์และคิดฉีของฮ่องกงแบงคอกก็ไม่ยากนะครับน่าจะผ่านเหมือนกันนะที่แข็งก็คือเจอกับชนบุกนี่แหละส่วนอีก2ทีมไลออนซิตี้กับคิดฉีเนี่ยผมว่าแบงคอกสู้ได้อยู่นะ BG ปทุมยูไนเต็ดอันนี้เจอของแข็งเลย
บีจีที่แข็งสุดเลยนะครับอยู่กลุ่ม I เจอกับอูซานฮุนไดของเกาหลีใต้คาวาซากิฟรอนทาเล่บีจีเจอกับคาวาซากิฟรอนทาเล่รองแชมป์เจลีกญี่ปุ่นแล้วก็ยะโฮดารุตัสซิมของมาเลเซียนะครับยะโฮนั้นมีดิโอโก้อดีตกองหน้าบุรีรัมย์เล่นอยู่ท่านผู้ชมจำได้ใช่ไหมดิโอโก้ลุยซานโต้นั่นแหละนะอยู่กับยะโฮนะครับแต่ไฮไลท์แน่นอนว่าก็คือการจะเจอกับคาวาซากิฟรอนทาเล่เจชนาธิปสงกระสินเจอทีมเก่าเจอกับคาวาซากิฟรอนทาเล่อดีตต้นสังกัดในเจลีกนะครับมันแน่นอนนะครับเกม BG กับฟรอนทาเล่เนี่ยนะรอบแบ่งกลุ่ม ACL นั้นเริ่มแข่งเดือนตุลาคมในรอบแบ่งกลุ่มนั้นเขาจะเอาที่1ของทั้ง10กลุ่มเข้ารอบ16ทีมนะครับบวกกับทีมอันดับ2ผลงานดีสุดอีก6ทีมเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ชัวร์เนี่ยต้องพยายามเป็นที่1ไว้ก่อนจะได้ไม่ต้องไปลุ้นนะเมื่อวานนี้ผมดูบอลชิงแชมป์อาเซียนอายุไม่เกิน23ปีที่ระยองรอบรองชนะเลิศไทยกับอินโดนีเซียนะครับดูแล้วมันเจ็บเจ็บอันนี้เป็นรีแมตช์คู่ชิง4เกมตอน4เกมถ้าผู้ชมคงจำได้เราแพ้อินโดนีเซีย5ประตูต่อ2ซัดกันอุตลุดเลยคนละตุบคนละตับแต่ว่ามาเจอกันเมื่อวานนี้ไอ้ตัวผู้เล่นบางทีมันก็เปลี่ยนไปนะเปลี่ยนไปอินโดนีเซียมีชุดแชมป์4เกมอยู่ในทีมประมาณ10คนนะส่วนทีมไทยนั้นก็หายไปเยอะนะครับแต่ผลแข่งเหมือนเดิมอินโดนีเซียเอาชนะทีมไทยไป3ประตูต่อ1นะครับยิงครึ่งแรกหมดเลยอินโดนีเซียชุดนี้นี่เขาเร็วแล้วแข็งแกร่งมากนักเตะไทยนี่ยังตามไม่ทันแล้วเราบางทีเล่นพลาดง่ายๆด้วยในเกมรับนะครับแค่10นาทีจิมส์โรเยอร์ยิงให้อินโดนีเซียนำ 1-0 อันนี้ยิงสวยต้องยอมรับส่วนลูก2เนี่ยมาจากลูกทุ่มไกลมูฮัมหมัดเฟอร์รารี่มงง่ายๆเลยเราประกบไม่ดีนะครับอันนี้คือใช้ไม่ได้ลูก2นี่คือพูดตามตรงว่าใช้ไม่ได้ประกบไม่ดีปล่อยลูกทุ่มไกลเนี่ยมาลงหัวมูฮัมหมัดมงอย่างสบายเลยนะความจริงรู้อยู่ว่าอินโดนีเซียเนี่ยทีเด็ดของเขาส่วนหนึ่งคือลูกทุ่มไกลแต่เราน่าจะมีวิธีแก้น่าจะมีทางแก้ที่ดีกว่านี้นะครับน่าจะเตรียมมารับมือให้ดีกว่านี้ไม่ได้โดนไป 2-0 เราไล่มาเป็น 2-1 จากชูคิดวันประเพานะครับมงลูกเตะมุมเข้าไปแต่มาเสียลูก3เพราะว่านัชชาพรมสมบูรณ์มงเข้าประตูตัวเองมงสกัดลูกเปิดเข้าประตูตัวเองพอครึ่งแรกโดนไป 3-1 ครึ่งหลังมันก็เครียดอ่ะพยายามแล้วแต่ทำอะไรไม่ได้นะครับท่านผู้ชมครับอินโดนีเซียผ่านเข้าชิงชนะเลิศกับเวียดนามส่วนทีมไทยไปชิงที่3กับมาเลเซียทั้ง2คู่ทั้งคู่ชิงและชิงที่3แข่ง26สิงหาคมน่าเสียดายนะครับน่าเสียดายคือชุด U23 เนี่ยมันเป็นชุดความหวังเป็นชุดที่จะขึ้นมาแทนชุดใหญ่ในอนาคตนะแต่ว่ามันเฮ้ยมันควรจะดีกว่านี้มันควรจะดีกว่านี้แล้วที่แบบว่าเจ็บเนี่ยเจ็บเนี่ยก็คือตอนนี้ไอ้ชุด U23 เนี่ยเราไม่ใช่แค่เป็นรองเวียดนามนะเป็นรองอินโดนีเซียด้วยไงนี่แค่ระดับอาเซียนนะใช่ไหมอันนี้เป็นการบ้านที่ต้องไปแก้กันเลยว่าเฮ้ยมันไม่ค่อยดีแล้วมันไม่ค่อยจะดีแล้วแพ้อินโดนีเซียมันสองนัดติดเลยนะครับแล้วเกมมันก็เห็นอยู่ว่าเราเป็นรองเขาจริงๆนะไม่รู้จะแก้ยังไงดีนะโค้ชหลักนะผมเนี่ยเป็นกำลังใจให้นะครับแต่ว่ามันไม่อยากให้เห็นสภาพอย่างเงี้ยมันต้องดีกว่านี้นะโอเคแก้กันต่อไปแล้วกันวันนี้ลากันแค่นี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับสัปดาห์หน้าวันจันทร์กลับมาคุยกันต่อขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ